มื่อนี้ไปหาหน่อไม้กินเนาะดีเนี่ยไกลสมือแล้วย่างตัวนี้ไปประมาณ5 นาทีก็ฮอดแล้วตัวนี้ก็มามอหลังบ้านเนาะมันเห่าก็อยู่อันน่ะมอมออันน่ะส่วนยางพาราตัวนี้เนาะย่างมาประมาณ18 นาทีเนาะเบิ่งแบบนี้แล้วมันขิงฮอบเนาะผู้ที่อยู่ในเมืองกำลังไปเห็นเบียกงามธรรมเนาะยากเมืองบ้านเนาะก็เบิ่งคลิปของข้าพเจ้าก็ได้เนาะผู้ใดเขาไปเห็นเบียกงามธรรมอยู่ในเมืองแล้วบ่ได้กลับบ้านก็เบิ่งตามธรรมทราบตัวนี้เนาะโอเคสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะวันนี้ข้าพเจ้าจะมาหาหน่อไม้เนาะมาหาหน่อไม้กินเดี๋ยวนี้ก็ใกล้สิมืดแล้วเอาสิมาหาของกินเนาะเพราะว่ามนุษย์คนจนคือข้าพเจ้าเนาะก็หากินตามธรรมชาติแบบนี้เนาะเตก็เอาปืนมาป้องกันเนาะแต่วันนี้บ่ได้มาล่าสัตว์เนาะแต่มาหาอันน่ะหน่อไม้กินเนาะเพราะว่าก็มีหลายๆคนนะก็คอมเมนต์ว่าขาดค่าสัตว์ตัดชีวิตเนาะแต่ก็สำหรับคนจนเนาะคนจนนี่เขาเจ้าบ่มีเงินหรือว่าเขาเจ้าบ่สั่งเห็ดเนาะเขาเจ้าก็ต้องอาศัยปลาพึ่งพาอาศัยปลาเนาะถ้าว่าจะเว้าแบบว่าบ่ให้ล่าสัตว์หรือว่าบ่ให้ตัดไม้ทำลายปลาเนาะสมมติถ้าว่าบ่ให้คนจนเนาะค่าสัตว์หรือว่าบ่ให้คนจนเลาะปลาหากินแล้วคนจนเขาเจ้าสิหาเอาอย่างมากินมาให้ลูกกินหรือมาเลี้ยงลูกเนาะดังนั้นขอให้อนาพี่น้องทุกคนผู้ที่มีเงินเนาะหรือว่ามีตังมีเงินเขาเจ้าก็ขอให้เห็นสำหรับคนจนเนาะสิ่งที่เขาเจ้าอนาไปล่าสัตว์หรือว่าไปหาของกินบ่หรือว่าไปหาหน่อไม้บ่หรือว่าไปเก็บเห็ดเนาะมากินเพราะว่าอยู่บ้านนอกนี่เขาเจ้าบ่มีเงินเนาะแล้วธรรมดาเนาะเรื่องฆ่าสัตว์หรือว่าล่าสัตว์มาเป็นอาหารเนาะถ้าว่าพวกที่เขาเจ้าล่าสัตว์หรือว่าล่ากระรอกเนาะเป็นการค้าขายเพราะนั้นก็เป็นแบบนึงเนาะแต่สำหรับข้าพเจ้านี่ก็เป็นคนจนผู้นึงเนาะเขาก็อาศัยปลาหรือว่าอาศัยล่ากระรอกเนาะถ้าว่ามื้อใดเฮาบ่ได้ไปปลานะมื้อนั้นก็บ่มีของกินจำเป็นเฮาต้องไปหาของกินหรือว่าไปเลาะปลาเนาะก็ให้พี่น้องทุกคนเนาะเข้าใจแบบนั้นเนาะสำหรับผู้ที่มีเงินแล้วตัวนั้นก็บ่ว่าก็ได้เนาะเพราะว่าผู้ที่มีเงินแล้วเขาเจ้าก็เอาเงินไปซื้อเนาะไปซื้อของกินมากินเนาะแล้วเขาเจ้าเบิ่งไปแง่ที่อนาผู้ที่เขาเจ้าอนาไปล่าสัตว์เขาเจ้าก็บอกว่าเป็นยังไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนกน้อยๆซ้ำนี้เนาะก็ไปเอามากินเป็นยังบ่อินทองเนาะก็แม่นเนาะแต่สำหรับคนจนเขาเจ้านั้นเขาจะต้องอาศัยกันล่าสัตว์แม่น้ำขอให้อนาพี่น้องผู้ที่มีเงินหรือว่าผู้ที่ลั่นลอยเนาะก็เข้าใจแบบนี้เนาะสำหรับคนจนแต่ข้าพเจ้าเขาปลาเนี่ยครับเจ้าก็บ่ยากใบยิงกระโลกไล่เกินไปเนาะก็ประมาณ5-6 ตัวบ่หรือว่า4-5 ตัวพอกินก็สามันก็พอสมมติมื้อนี้เฮาบ่ได้ไปปลาเฮากำลังมีของกินเนาะเฮาจำเป็นต้องไปหาหน่อไม้บ่หรือว่าไปหาของกินตามป่าตามภูเนาะขอให้นะพี่น้องทุกๆคนเนาะเข้าใจแบบนั้นเนาะไปเฮาสิไปหาหน่อไม้เนาะเดี๋ยวนี้ก็มืดแล้วข้าพเจ้าสิไปเก็บหน่อไม้กับพอกินตอนค่ําตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ปืนตัวนี้ครับเจ้าก็เอาไปป้องกันมันเชื่อถ้ามันมีกระรอกก็สิยิงตัวนึงไปถ้ามันบ่มีเฮาก็มีแต่ไปหาหน่อไม้แล้วก็แล้วเนาะชีวิตง่ายๆเนาะหาเช้ากินค่ำก็แบบนี้เนาะเขาก็ยามนี้มีหน่อไม้เขาก็เก็บหน่อไม้ไปกินเนาะนี่ตัวนี้จะเป็นหน่อไม้เนาะ
นี้จะเป็นหน่อไม้ลายนะตัวนี้ไปหาหน่อไม้ลายกินมีไล่ตัวนี้จะเป็นไม้ลายเนาะหน่อมะลายตัวนี้เอาไปต้มกินก็แซ่บเนาะ มันก็แซ่บคือกันหนึ่งสองสามสี่ได้สี่ตัวสิไปหาเติมเนาะตัวนี้จะเป็นหน่อมบงหน่อมบงตัวนี้มันก็แซ่บเด้ตัวนี้พี่น้องเฮามักเอาไปเห็บเป็นหน่อส้มแต่ตัวนี้บ่เอายามนี้มีไล่เนาะไปหาสะโพกนะหน่อไม้ลายเนาะหน่อไม้ลายเนี่ยบางพื้นที่มันอาจจะบ่มีเนาะหน่อไม้ลายนะเอาไปกินโอ้สุดยอดเลยมีบ่หน่อเพราะว่ายามนี้บ่ค่อยมีฝนเนาะหน่อไม้ยังบ่ได้ออกไล่ปืนปานี้เนาะสิไปส่วนตัวอันนี้เราจะไปตัดนะไปตัดยามนี้ฝนตกเนาะมันลื่นต้นไม้ตัวนี้ฝนตกมีลมพัดเราให้อนาต้นไม้ตัวนี้ล้มเนาะล้มโดยธรรมชาติต้นไม้ตัวนี้ฝนตกมีลมพัดเราให้อนาต้นไม้ตัวนี้ล้มเนาะล้มโดยธรรมชาติประมาณนี้นะเอากระซีแบบนี้นะต้มเป็นตัวเลยเอาก็เอาตัวนี้ไปต้มแล้วก็ตำเจียวแล้วก็
จำแจวกินนี่โอ้สุดยอดเลยอันนี้มันคมเนาะประมาณนี้เขาขายอยู่ตลาดนะก็5,000กีบแล้ว5,000กีบก็ถือว่า2บาทเนาะซ้ำนี้นะเต็มบ้านเฮาเขาก็ไปหากินโอเคประมาณนี้ก็พอกินแล้วโอเคนะประมาณนี้ก็พอกินแล้วเทือนหน้าเสร็จมาเอาไหมประไว้อยู่มอมอหลังบ้านนะเขาก็ยังมา10นาที20นาทีก็เอาพอกิน3คนกินนะประมาณนี้ก็ไปจำแจวแล้วก็ตามแจวกินค่ะโอเคละไม่ต้องเอาไรเทือนหน้ามาเอาไหมประมาณนี้นะตัวนี้ก็ตกอยู่10,000 กีบเนาะเงินบาทก็หรือว่าเงินไทยก็40บาทเนาะตัวนี้ถือว่าวันนี้ก็ได้ของกินแล้วฮะสิตกแล้วเนาะตัวนี้ฝนก็ตกแล้วประมาณนี้ชีวิตจุกจนมนุษย์เดินดินเนาะอยากได้บ่มีดมงเนาะงามงามเนาะถ้าว่าผู้ใดอยากได้แล้วก็หลังโควิดเนาะถ้าว่าโควิดมันนะบ่มีแล้วส่งเครื่องได้แล้วข้าพเจ้าสิส่งให้พี่น้องเนาะส่งฟรีเลยเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันค่อนข้างส่งยากเนาะเพราะว่ามีโควิดแล้วพระเจ้าบ่ให้นะส่งเครื่องไปต่างประเทศเนาะกามิติเท่านี้เนาะตัวนี้จะเป็นอะไรเห็ดไห่เนาะตัวนี้อยู่ถึงจะเป็นส่วนยางพาราเนาะหอยตัวนี้มันบ่งามเนาะป้าที่ข้าพเจ้าไปบ่ได้ไกลเนาะยังมาประมาณ18นาที20นาทีก็ฮอดแล้วก็ประมาณนี้นะก็ซอยกดติดตามหรือว่ากดกริ่งเนาะหรือว่ากดติดตามกด Subscribe เนาะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้าเนาะเพราะว่าเรื่องหากินแบบนี้มันถ้าว่าอยู่ตามสวนน้ำบดหรือว่าอยู่บ้านนอกมันก็หากินง่ายเนาะแต่ถ้าว่าไอ้น้องผู้ที่นะอยู่ในเมืองบางทีข้าเจ้าก็มีเงินแล้วข้าเจ้าก็ไปซื้อตามท้องตลาดก็มีเนาะเจอกันประมาณนี้นะบ๊ายบาย
าดป้าเห็นนกกระปุกเนาะตัวใหญ่อยู่นี่หม้อนี่เนาะอย่างมาเห็นมันเล่นข้างในนี่มันบ่เห็นแล้วตัวนกใหญ่เนาะเกิดได้ยิงเกิดประมาณนี้นะบ๊ายบาย